เรื่องราวของสปิลเบิร์กสู่จอภาพยนตร์ที่ไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนรวมทั้งวีรกรรมของแม่ที่เล่นชู้กับเพื่อนพ่อกับนายกผม The Fableman ครับปี2023ครับI don't want to disappoint you. You do what your heart says you have to. Because you don't owe anyone your life. จะบอกว่าครับเป็นหนังครับที่ได้เป็นหนังที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงนะฮะของออสการ์ครั้งล่าสุดครับผมตัวหนังเนี่ยมีความยาว151นาทีครับผมเป็นการเล่าเรื่องนะครับถึงชีวิตนะครับของตัวสปีลเบิร์กเองครับผมซึ่งก็จะถูกเล่าผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมซึ่งนางก็ตัดสินใจอยู่นานว่าว่าจะทำดีไหมสุดท้ายนางก็เลือกที่จะทำเองครับผมแต่ว่าก็มีวีรกรรมนึงครับที่ตัวเองเนี่ยเขาก็อยากจะเล่าผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่พ่อแม่ของเขาเองได้เห็นนะครับดันเสียชีวิตเสียก่อนแต่ว่าตัวนางเองก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรนะเพราะว่าบางทีการที่ทำหนังเรื่องนี้มาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้ครอบครัวของเขาดูเองก็ได้ครับผมซึ่งวีรกรรมที่ว่านี้ครับต้องย้อนกลับไปครับตอนนั้นครับตัวเซเว่นเซเบิร์กครับผมอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับผมนางเขาชอบแบบว่าถ่ายภาพยนตร์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นฟุตเทจแล้วก็เอาไปต่อเล่นที่บ้านเองครับผมตอนนั้นนะครับเป็นการร่วมทริปกันครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ตัวของเพื่อนของคุณพ่อนะครับแล้วก็ตัวสปีลเบิร์กครับผมไปร่วมทริปไปจอยไปเที่ยวกันเองครับผมโดยตัวนะฮะสปีลเบิร์กเองครับผมเขาก็ทำการแบบเอากล้องซูเปอร์เอ็กนะครับเป็นกล้องยุคนั้นเอาไปถ่ายแบบเก็บภาพบรรยากาศต่างๆที่อยู่ในคลิปนั้นนั่นเองครับผมแต่ว่าไม่วายครับดันครับไปถ่ายติดครับจังหวะที่แม่ของเขาเองครับกำลังแบบจ้ำจี้มาเขิบปะแปะกำลังเล่นกระชูนะครับเพื่อนของคุณพ่อเขาครับซึ่งนางก็ถ่ายติดครับแล้วก็ตอนแรกนางก็ดูอยู่เอ๊ะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับนางก็ไม่แน่ใจจนนางไปทำการตัดต่อคลิปฟุตเทจต่างๆนะครับที่ถ่ายไว้ก็ไปเจอภาพฉากนี้ขึ้นมาครับซึ่งก็ทำนางเอาตกใจแล้วก็นั่นแหละครับผมแต่ว่าครับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจากหลังรถทิพย์หลังจากนั้นครับก็คือตัวพ่อกับแม่ของคุณซิลเวอร์กับผมก็ทำการหย่าร้างกันนั่นครับผมซึ่งสาเหตุก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่านะครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันอยู่ดีๆครับผมผ่านไประยะเวลาหนึ่งครับพ่อกับแม่ของตัวซิลเวอร์เองก็ทำการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนึงนะครับไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงเนาะแต่ว่าตัวสปิลเบิร์กเองเขาก็ไม่ได้มองแม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปนะเขาก็เป็นแผลในใจเนาะว่าเฮ้ยแม่ทำขนาดนี้ทำไมพ่อเขายังกลับมารักเหมือนเดิมเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่านะครับหลังจากนั้นเองครับผมตัวนะครับทางครอบครัวนะครับของคุณสปิลเบิร์กเองครับผมเขาก็อยากจะแบบว่าให้ลูกชายเขาอะทำหนังเกี่ยวกับครอบครัวเล่าชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวของพวกเขานะครับผมซึ่งก็แขนขยอนะครับแบบพูดโน้มน้าวนะครับจนสุดท้ายสปิลเบิร์กก็จะลองทำดูนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อพ่อชื่อแม่และชื่อตัวเขาเองครับผมใช้ชื่อคนอื่นแทนครับผมแต่ว่าตัวหนังเองเขาก็คือแกงานเขาดีเขาละเอียดอยู่นะเขาเล่าแบบละเอียดมากเลยกับตัวหนังที่เป็นชีวประวัติของเขาเองครับผมจนนะครับได้ถูกเสนอชื่อในเข้าชิงออสการ์เองตัวทีมงานเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็เคยผ่านรางวัลออสการ์มาด้วยนะแกจะบอกว่าหนังเขาก็เพอร์เฟกต์ระดับตรงนี้เดียวอยากไปหาดูเต็มๆเรื่องนี้มากเลยครับผมใครสนใจก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะกับเรื่องนี้ครับผม The Fableman ครับผมปี2023ครับเพิ่งฉายไปช่วงต้นปีนี้เอง